เรื่องเล่าจะสุขจะเศร้าก็อยากเล่าให้คุณฟังเรื่องเล่าจากความมืดทริปสยองเมื่อเดือนก่อนเราได้มีโอกาสไปเที่ยวที่เชียงใหม่ช่วงนั้นบรรยากาศกำลังดีเราไปเที่ยวกัน5คนทริปนี้เป็นทริป3คืน4วันวันแรกไปที่แม่กำปองอากาศหนาวมากบรรยากาศให้ไปเต็ม10เลยครับพอวันที่2พี่ยุ่นรุ่นพี่ที่เรารู้จักทักมาบอกว่าอยู่เชียงใหม่เหมือนกันเขากลับมาพักผ่อนที่บ้านเกิดอยู่ที่อำเภอฝางซึ่งห่างจากแม่กำปองอยู่2ชั่วโมงพี่ยุ่นบอกว่าถ้ามาหาก็ไม่ต้องเสียค่าที่พักนอนบ้านเขาได้เลยบรรยากาศดีมากๆเราก็ไม่รอช้ารีบขับรถเดินทางไปเลยทันทีระหว่างทางก็แวะโน่นนี่เที่ยวไปเรื่อยหลังจากเดินทางมา2ชั่วโมงกว่าก็ถึงที่หมายตอนบ่าย3ทางคดเคี้ยวน่ากลัวใช้ได้เลยแต่พอเจอบ้านพี่เขาที่หลังใหญ่และมีระเบียงไว้นอนชมดาวพื้นที่บ้านกว้างมากๆวิวตรงระเบียงคือภูเขาที่อยู่ใกล้ๆบอกเลยว่าวิวหลักหมื่นเลยทีเดียวหายเหนื่อยเป็นปลิดทิ้งพอไปถึงรุ่นพี่ก็ต้อนรับเป็นอย่างดีเขาอยู่กัน4คนมีพี่ยุ่นน้องจอยเมียพี่เขาและลูกชายตัวเล็กๆกำลังน่ารักอายุขวบนิดๆแล้วก็คนสวนอีกหนึ่งคนเราก็จัดแจงตกลงว่าใครนอนตรงไหนมีเต็นท์อยู่2หลังให้นอนตรงระเบียงเราก็เลยรีบไปเพราะบรรยากาศดีขนาดนั้นตกลงกันเสร็จสับก็พากันลงมาจัดเตรียมอาหารเย็นกันตอนเราทำอาหารแฟนของรุ่นพี่เจ้าของบ้านก็เดินมาชวนบอกว่าให้ไปไหว้เจ้าที่ก่อนตอนนั้นเราหมักหมูอยู่เราเลยบอกแฟนรุ่นพี่ไปว่ารอพี่แป๊บนะเดี๋ยวทำกับข้าวเสร็จพี่จะไปไหว้เขาก็เลยพาอีก3คนไปไหว้ก่อนเหลือเรากับแฟนยังทำกับข้าวอยู่ลูกชายของรุ่นพี่ก็วิ่งมาเล่นด้วยเราสังเกตเห็นเสื้อตรงหน้าอกของน้องมีเข็มกลัดติดพระไว้กับเสื้อก็แอบแปลกใจนิดๆว่าอยู่ในบ้านตัวเองแท้ๆทำไมต้องติดพระให้ลูกด้วยในเมื่อในบ้านก็มีเจ้าที่อยู่แล้วนี่นาหรือเขาอาจจะระแวงเกินไปเราก็คิดอย่างนี้พอตกเย็นประมาณ6โมงกว่าๆใกล้มืดแล้วเราลืมเรื่องไหว้เจ้าที่ไปเลยแต่น้องจอยไม่ลืมเดินมาเรียกเราบอกว่าใกล้มืดแล้วรีบไหว้เร็วเข้าน้องจอยก็ตะโกนเรียกพี่ยุ่นพี่เป็นเจ้าของบ้านไปบอกเขาด้วยนะเราก็แปลกใจไปอีกว่าต้องขนาดนั้นเลยเหรอแสดงว่าเจ้าที่แรงหรือเปล่าแต่ก็ไม่อยากคิดอะไรมากอาจจะเป็นธรรมเนียมเขาแหละและอีกอย่างเราก็มาดีแค่มาพักผ่อนคงจะไม่มีอะไรหรอกเราก็ตามไปไหว้เจ้าที่ตอนนั้นก็เริ่มมืดหน่อยๆแล้วล่ะศาลเจ้าที่ห่างจากตัวบ้านไม่มากแต่เป็นขั้นบันไดขึ้นไปเป็นเนินแนวเขาบรรยากาศก็วังเวงหน่อยๆเราก็รีบไหว้แล้วรีบเดินลงมาเสร็จแล้วก็พากันมากินข้าวแล้วก็ปาร์ตี้กันตามประสาคนที่ไม่ได้เจอกันนานคุยสัพเพเหระกันไปเรื่อยจนถึงเที่ยงคืนเราก็ขอแยกย้ายกันนอนบรรยากาศมันเงียบหนาวมีเสียงจิ้งหรีดร้องบ้างแต่ก็รู้สึกวิวๆชอบกลเรานอนเต็นท์กับแฟนเรานอนติดกับฝั่งที่เป็นซิปเปิดออกแฟนนอนด้านในปกติอยู่กรุงเทพเรานอนดึกกว่าจะหลับก็นานอยู่เหมือนกันนอนกันไปเรื่อยจนประมาณตีหนึ่งเราได้ยินเสียงเหมือนคนเก็บจานเก็บชามอยู่ข้างล่างเลยกระซิบกันเบาๆว่าบ้านนี้เขาขยันกันเนาะขนาดดึกขนาดนี้ยังมานั่งเก็บกวาดจานอีกแฟนเราก็บอกเออขยันเกินสักพักก็เลยพากันนอนเรานอนหลับสักพักก็เหมือนกึ่งหลับกึ่งตื่นรู้สึกจั๊กจี้อยู่ที่แขนข้างซ้ายที่ติดกับซิปของเต็นท์เหมือนเราจะฝันก็ไม่ฝันเหมือนโดนผีอำเราจะกระจีที่แขนเลยสะดุ้งแล้วก็หันไปมองเราเห็นเงาคนอยู่ตรงหน้าเต็นท์เราตกใจมากแต่มันขยับตัวไม่ได้จะร้องก็ร้องไม่ออกและเงานั้นก็เข้ามาใกล้ๆแล้วก็เอามือมารูดตรงซิปรูดขึ้นรูดลงแต่ก็ไม่ได้ทำท่าทีว่าจะเปิดเราพยายามดิ้นสุดกำลังดิ้นยังไงก็ไม่ได้เลยสวดมนต์ในใจแล้วก็บอกเขาไปว่า
ลูกมาดีนะมาขอพักอาศัยอย่าทำให้กลัวเลยนะแล้วเราก็พยายามขยับตัวและพยายามลืมตาเพราะเรารู้สึกว่าอาจจะฝันไปก็ได้เราสะดุ้งแขนไปฟาดโดนแฟนเราแฟนเราก็งงเงียเลยตื่นขึ้นมาถามว่าเป็นอะไรอ่ะเราก็ไม่กล้าบอกกลัวแฟนจะกลัวตามเลยบอกว่ายุงกัดอะดิขอนอนฝั่งนั้นแทนได้ไหมไม่อยากนอนติดกับซิปประตูแฟนก็งงนิดหน่อยแต่ก็ยอมให้เราสลับที่พยายามข่มตานอนอยู่นานกว่าจะหลับได้ก็เกือบเช้าเราหลอนไปหมดแต่ก็ไม่กล้าบอกใครกลัวทุกคนจะกลัววันที่3เราก็ยังอยู่ที่ฝางนอนบ้านรุ่นพี่เราอีก1คืนก็เหมือนเดิมคืนนั้นเราก็ปาร์ตี้กันเลิกกันดึกเหมือนเดิมแล้วก็มีเสียงล้างชามเก็บของเหมือนเดิมอีกคืนนี้เรานอนฝั่งข้างในเหมือนเดิมแฟนนอนติดซิปเราก็นอนกว่าจะหลับพอหลับไปก็สัก 4:00 เรารู้สึกปวดฉี่เลยตื่นขึ้นมากะจะปลุกแฟนพาไปเข้าห้องน้ำแต่หันไปเห็นแฟนยังไม่หลับเราก็แปลกใจว่าทำไมยังไม่นอนอีกเลยถามแฟนว่าเป็นอะไรหรือเปล่าทำไมยังไม่นอนอีกอ่ะแฟนเราก็บอกว่าเขารู้แล้วว่าทำไมตัวเองไม่นอนตรงนี้เราถามแฟนว่าทำไมอ่ะแฟนเราก็บอกว่ามันหลอนแปลกๆอ่ะมันรู้สึกขนลุกแปลกๆเราเลยรีบบอกว่าตัวเองอย่ามาพูดแบบนี้สิพาไปเข้าห้องน้ำก่อนแล้วก็พากันไปเข้าห้องน้ำเสร็จแล้วก็กลับมานอนแฟนเราก็ขยับมาชิดเราพยายามให้ห่างจากซิปทางออกเต็นท์เราก็บอกว่าอย่าคิดมากเขาแค่ไม่ชอบติดซิปมันหนาวเราเลยแกล้งบอกไปสรุปว่านอนเกือบเช้าเหมือนเดิมสายๆเราก็ตื่นเตรียมเก็บข้าวเก็บของเพราะตั๋วกลับ4:30แต่ก็มีเวลาเยอะอยู่เลยมานั่งคุยกันนู่นนี่เจ้าของบ้านก็ถามว่าเป็นยังไงบ้างนอนสบายกันไหมเราตอบว่าสบายดีแต่ก็เงียบแปลกๆแล้วเราก็ขำเราก็เลยชมว่าบ้านพี่สวยมากเลยนะบรรยากาศก็ดีมากด้วยคงหมดไปหลายอยู่ใช่ไหมพี่แกก็บอกว่าเยอะอยู่แต่ก็ค่อยๆทำไปแต่ดีหน่อยช่างไม่ได้จ้างญาติพี่ๆช่วยกันทำลุงพี่เป็นคนออกแบบบ้านหลังนี้พอทำบ้านเสร็จแกก็ตายวันขึ้นบ้านใหม่พอดีเราทุกคนพูดพร้อมกันว่าฮะอะไรนะพี่พูดจริงดิเรารีบถามแกบอกว่าจริงพี่จะโกหกทำไมล่ะแกก็เล่าอีกว่าลุงพี่อ่ะแกเก่งมากออกแบบเองทำเองเกือบหมดแทบไม่ต้องจ้างช่างเลยงานไม้แกดีมากๆเลยนะแล้วแกก็เป็นคนที่มีวิชาอาคมด้วยดูห่วงจุ้ยบ้านรู้หมดว่าอะไรควรอยู่ตรงไหนสร้างบ้านจนเสร็จแกก็ไปสร้างศาลพระภูมิได้แค่ฐานปูนขึ้นมายังไม่เสร็จแต่แม่พี่อยากจัดงานขึ้นบ้านใหม่ก่อนก็เลยจัดกันก่อนวันนั้นลุงแกเดินไปดูที่ฐานศาลพระภูมิว่าจะสร้างแบบไหนดีอยู่ๆแกก็ล้มลงไปตรงฐานปูนนั้นเลยแล้วก็ชักทุกคนตกใจพากันรีบวิ่งมาดูแกแต่แกชักแล้วหยุดหายใจไปเลยส่งโรงพยาบาลไม่ทันซะแล้วแกตายตรงฐานศาลพระภูมิที่ยังไม่มีศาลเลยทุกคนเสียใจมากแม่พี่เลยกล่าวว่าจะให้แกอยู่ตรงนั้นเป็นเจ้าที่ของบ้านเพราะแกรักบ้านหลังนี้มากเลยเอากระดูกแกไปฝังไว้ตรงนั้นแล้วก็กราบไหว้บูชาแกให้แกปกป้องรักษาบ้านตลอดมานับแต่นั้นมาใครมาบ้านพี่เจอดีทุกคนแต่แกไม่ได้มาทำร้ายนะแกจะมาดูว่ามีใครมาบ้านบ้างเหมือนมาตรวจความเรียบร้อยเฉยแต่ลูกชายพี่มานอนบ้านหลังนี้ไม่ได้เลยมาทีไรร้องไห้ไม่หยุดพี่เลยต้องพาไปวัดหลวงพ่อเลยให้พระมาแขวนอาการก็ดีขึ้นไม่ร้องไห้งอแงเวลานอนแล้วแต่นานๆทีนั่นแหละถึงจะมาค้างที่บ้านส่วนมากก็อยู่กรุงเทพเราก็เลยนึกได้ว่าทำไมดึกๆเหมือนมีคนมาเก็บกวาดล้างจานตลอดเลยถามแกว่าใครมาเก็บแกก็บอกไม่มีนะแฟนพี่ตื่นมาล้างตอนเช้าไม่มีใครมาทำตอนดึกเราก็เลยคิดว่านั้นก็ไม่แปลกละลุงเจ้าที่บ้านพี่มาดูความเรียบร้อยแน่นอนอย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe
พื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องเล่าสุดสยองที่เราจะมาเล่าให้คุณฟังทุกวัน